そして今日最後のお店はค่ะร้านสุดท้ายที่เราจะไปในวันนี้ก็คือไลทายค่ะไลทายですไทยพับไลทายไทยพับไลทายนะคะว้าさあ上野湯島の人気のタイパブにやってまいりました。ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ไทยพับที่มีชื่อเสียงในย่านอุเอโนะยูชิมะนี่เลยนะคะお店の名前はชื่อร้านก็คือライタイライタイนี่เลยค่ะ入ってみましょうจะลองเข้าไปดูกันนะคะว้าวこんにちはสวัสดีค่ะโอ้元気あるお店だสดใสร่าเริงมากๆเลยนะคะทุกคนน่ารักมากเลยค่ะสวัสดีค่ะอ่ะมาม่าดามาม่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาม่าสวยมากเลยนะคะโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะมาม่ายังไม่มาちょっと日本人のね人がみんな知りたいからちょっとインタビューしたいんですけれどもこちらのお店は今何年目ぐらいなんですか9年9年ぐらいมา19ปีแล้วนะคะร้านนี้9ปีเก้าปีで日本人のお客さんが多いですか？うん、まあまあ。まあまあ。対象が違うからね。うん。感じユンユンかな。でその日本人のお客さんはタイに行ったことがある人なんですか？うん、多いです。おお、嬉しいね。ก็จะเป็นชาวญี่ปุ่นที่เคยไปไทยมาแล้วด้วยก็พูดภาษาไทยได้พูดไทยได้ด้วยタイ語喋れるお客さんもいるんだ。すごいな。で、このお店のなんかこう人気の女の子っていますか？ちょっとなんか。みんなね。みんな人気。おお、私っていう。今手を挙げた人もいました。行きます。おお。私は人気ですよ。すごい明るいね。なるほど、さいげんまーれな。こんにちは、元気ですか？ね。みんな日本語上手ですね。で、ここのシステムはどういうシステムなんですか？ここはシステム。1時間5000円、2時間8000円。ロタイ、オナドリンクは1,000円。あ、結構安い。結構ね、システムが分かんなくて日本人心配な人が多いんですけど、ここはね安くていいですね、安心ですね。ต้องมากันเยอะๆนะคะちょっとじゃあもう少しはいこれすごいでしょお酒ドッマイラねえมาวันวันเกิดมาม่าเอ๊ะมาม่าの誕生日昨日ですけど昨日どれมาม่าไหนคะอ่ะมาม่าคนนั้นวันนี้มาไหมคะมาม่าเจนี่อ๋อวันนี้ไม่มาค่ะมาม่าเจนี่誕生日だったんだ誕生日おめでとうございますなんだっけあの今あるいって今あるいどこだったっけ今あるいってちょっとねお店の中を出てみますねいいねやりましたでこういうねあの、まあ、アットホームな感じのパブですค่ะก็เป็นผับสไตล์แบบนี้เลยนะคะยังไงก็ถ้าสนใจก็แวะกันมาได้นะคะ実はカウンターでアルバイトしてるのは僕の友達のタイ人の人がいるんですよね。おお。いやもうね、さっきいたからもうびっくりしました。ありがとうございます。ちょっとメサバタムユティム。もうね、タイ料理作るのが上手なんですよ。タイがたまはタイ人マンルな。まあそういうね、もうタイ人の素晴らしいメンバーが揃ったお店です。ค่ะก็เป็นนะคะร้านไทยที่โหมีสมาชิกที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติดีๆมากเลยนะคะดีมากนะไลท์ไทยคิดเป็นยังไงบ้างค่ะก็ยังไงก็แวะลงมาดูกันได้นะคะ
だから日本は